คุณเองครับวันนี้ขอถามถึงรูปเกมก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ90นาทีในวันนี้ที่สนามเจ้าบ้านด้วยครับผมอย่างที่บอกครับเราเหมือนกดดันเราต้องการ3แต้มอย่างเดียวเพื่อขึ้นชั้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแมตช์สุดท้ายศรีสะเกษในบ้านยังไงเขาชนะเพราะเขามีหลายประการผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะถือว่ามาเราทำเกมวันนี้ถือว่าโอเคแล้วโอเคใบแดงแรกของเขาของศรีสะเกษแต่พออีก2ครั้งมาใบแดงของฝั่งเรามันเลยกลับกันเอาผลออกมาเสมอถามว่าในรูปเกมฟุตบอลผมถือว่าลูกทีมผมทำได้ดีทำตามเกมที่เขาบอกเขาก็มาอุดอยู่แล้วเขาต้องการแต้มหนึ่งเขารู้อยู่แล้วในบ้านเขาชนะแน่นอนก็ต้องทำใจในเมื่อถ้าในสุดท้ายเขาชนะเขาขึ้นก็ต้องให้เขาเพราะเขาทีมใหญ่กว่าทีมนครธมเป็นทีมที่จะบอกว่าเป็นลูกเมียน้อยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเกมออกมาสนุกถือว่าโอเคความรู้สึกหลังเกมที่มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของเราของเขาเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงตรงนี้ไหมเพราะว่ามันออกมามันเกินเหตุมากๆนะที่มีแฟนบอลตีกันมีการเคลื่อนขวดอีกครั้งนึงครับอย่างที่บอกว่าก่อนเตะผมบอกแล้วกระแสที่ชาวจังหวัดนครปฐมแรงมากดูวันนี้ก็ดูสนามล้นสนามถึงสนามแตกแล้วมาเจอพุทธศิลป์ผมเคยพูดหลายทีแล้วแม้แต่ไปเตะบ้านศรีสะเกษความเป็นธรรมไม่เคยมีนี่ขนาดบ้านนครปฐมความเป็นธรรมยังไม่มีเลยผมก็ไม่รู้ว่าบอลไทยเนี่ยมันกำลังจะพัฒนาทุกจังหวัดพัฒนาแต่ทำไมพุทธศิลป์ไม่เคยพัฒนาแล้วก็ไม่มีการลงโทษบทลงโทษอะไรประธานสโมสรผมออกมาชี้แจงทุกหน้าหนังสือพิมพ์ทุกช่องว่าในกรรมการเนี่ยลูกที่ผมไปศรีสะเกษทำไมแพ้ถึง 2-0 ลูกยิงเข้าเขาไม่ให้เนี่ยมันเห็นกันจ่าว่าทำไมพุทธศิลป์วงการพุทธศิลป์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็อย่างที่ประธานสโมสรบอกว่าวรนุชก็คือวรนุชจริงผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมทำฟุตบอลเนี่ยผมตัวเล็กๆเนี่ยผมทำทีมลูกน้องผมมาได้ขนาดนี้ถามว่าไม่ได้เรียนอะไรมาด้วยกับคนที่เขาเรียนมาเขาทำได้เท่าผมไหมผมถามเลยว่ากำลังใจอย่างผมเนี่ยผมจะไปทำได้ยังไงแล้วลูกทีมผมจะคิดยังไงฝากตรงนี้ด้วยครับก็ให้มันพัฒนานิดนึงสมาคมคือจะจัดการอะไรทุกอย่างก็ให้มันชี้แจงชัดเจนมาเลยไม่ใช่งั้นก็เอาเปลี่ยนกรรมการเลยแต่ละประเทศมาเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีการมาซื้อกรรมการผมบอกได้เลยว่าทำไมศรีสะเกษทำไมในบ้านเขาผมรู้มาจากทุกทีมเลยเขาพูดเลยในบ้านศรีสะเกษนี่ซื้อกรรมการทุกทีมเขาซื้อแน่นอนผมบอกได้เลยว่าก็คือวรนุชอ่ะผมพูดได้แค่นี้ครับผมบอกว่าต่อไปเนี่ยแต่ละสโมสรเอาใช้เงินทีหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณ10ล้านแล้วเจอเกมอย่างนี้เนี่ยแพ้ชนะเราไม่ว่าถ้าแฟร์กันไม่ว่ามีอะไรฝากถึงสมาคมครับผมไม่อยากฝากแล้วฝากไปก็เท่านั้นน่ะพวกขยะสังคมทั้งนั้นอย่างนี้มีเงินนี้ไปทำเมืองนอกดีกว่าผมไปซื้อแถว